เลยว่าหลังจากที่นางเอกดังเนี่ยมีการเปิดตัวคบกับไฮโซหมื่นล้านแม้ว่าอายุจะห่างกันตั้ง17ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะควงกันไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าสาวมินนี่พันธิรานะคะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายกให้ไฮโซกี้เนี่ยเป็นคนพิเศษค่ะผู้ที่กุมหัวใจเธอไปครองนะคะแม้อายุจะห่างกันถึง17ปีก็ตามแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการคบแน่นอนค่ะแถมไฮโซกี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์รูปภาพเป็นรูปคู่มินนี่พันธิรานะคะแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าขอลงรูปคู่หน่อยปีที่แล้วมาไม่ได้ลง All Paris City Turn to Pink Again ซึ่งทางด้านมินนี่พันธิราเองค่ะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าเฮ้ยจากที่อ่านเนี่ยเฮียน่าจะบอดตาบอดสีนะเดี๋ยวพาไปหาหมอนะคะโอ้โหเรียกว่าตอนเปิดตัวคบกันใหม่ๆว้าหวานจนตอนนี้ก็ยังหวานอยู่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยคือเป็นความรักต่างวัยที่ลงตัวแล้วก็อินสุดๆไปเลยค่ะสำหรับคู่ของมินนี่พันธิราแล้วก็ไฮโซกี้นะคะนักธุรกิจหมื่นล้านของไทยล่าสุดทั้งคู่มีการควงกันไปเที่ยวปารีสฝรั่งเศสอีกครั้งนึงแล้วค่ะแถมไฮโซกี้ยังมีการโพสต์รูปโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะขณะที่เดินตามสาวมินนี่ช้อปปิ้งด้วยเลยค่ะโดยโพสต์นี้นะคะมีการเขียนแคปชั่นบอกว่า Chill Day in Paris ตามคนพิเศษซื้อของทั้งวันเลยตอนเย็นจะพาไปทานซีฟู้ดร้านดังอร่อยมากๆครับ Michelin Star โอ้โหเรียกได้ว่าเปิดตัวปุ๊บก็ลงรูปคู่สวีทกันแบบรัวๆอย่างต่อเนื่องจนหลายๆคนเนี่ยอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวค่ะ